การจัดทำแผนงานตามกรอบบูรณาการด้านดิจิทัลของอาเซียนเป็นแผนงานหนึ่งใน3ด้านเสาเศรษฐกิจที่ไทยในฐานะประธานอาเซียนมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ซึ่งทุกแผนมีการขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีทั้งการพัฒนาระบบชำระเงินดิจิทัลการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านดิจิทัลรวมถึงแผนงานการอำนวยความสะดวกทางการค้า โดยการเชื่อมโยงระบบอิเล็กทรอนิกส์นัดจุดเดียวของอาเซียนหรืออาเซียนซิงเกิลวินโดว์ซึ่งเป็นประเด็นที่อาเซียนให้ความสำคัญและพยายามผลักดันกันมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้การค้าขายคล่องตัวมากขึ้น โดยเริ่มจากการแลกเปลี่ยนหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าทางอ e ิเล็กทรอนิกส์หรือ EFORM D ตั้งแต่1มกราคม2561มี5ประเทศได้เชื่อมโยงการใช้งานได้แก่ไทยอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์และเวียดนามและล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสามารถเชื่อมโยงระบบไปยังบรูไนได้แล้วซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนโดย พาะบรูไนได้ยกเว้นภาษีนำเข้าเป็นศูนย์สำหรับสินค้าที่ส่งออกจากไทยทุกรายการและอยู่ระหว่างการทดสอบการเชื่อมโยงระบบกับฟิลิปปินส์และกัมพูชาที่คาดว่าจะเชื่อมโยงได้ในเร็วๆนี้ แม้ว่าการใช้แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์จะยังมีไม่มากหากดูที่ด่านสสดาวของไทยซึ่งเป็นด่านที่มีระบบการใช้งานอาเซียนซิงเกิลวินโดว์มากที่สุดยังมีการใช้อ e ีฟอร์มดีประมาณร้อยละสิบเท่านั้นเมื่อเทียบกับการใช้เอกสารแบบเดิมแต่ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งไทยในฐานะประธานอาเซียนมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้สามารถเชื่อมโยงกันได้ครบทั้ง10ประเทศสมาชิกให้แล้วเสร็จภายในปีนี้เพื่อประโยชน์ทางการค้าร่วม กประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับนะคะถ้าอาเซียนสามารถเชื่อมโยงระบบอาเซียนซิงเกิลวินโดว์ให้ครบ10ประเทศได้เนี่ยเ,ออเราดูแล้วนะคะมองว่าน่าจะช่วยลดปัญหาการส่งข้อมูลซ้ำนะคะร้อยลถเลดระยะเวลาเตรียมเอกสารหรือว่าการดำเนินง,งานของผู้นำเข้าส่งออกที่บอกว่าะจะจะลดจาก8-10ถึง10วันเหลือประมาณ1-3วันนะคะ นอกจากการออกใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแล้วยังมีเอกสารที่จะต้องรับรองระหว่างกันอีกจำนวนมากเพื่อใช้ในการนำเข้าและส่งออกสินค้าซึ่งถ้าหากต่อไปมีการขยายการออกใบรับรองด้านสุขอนามัยทางอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นประโยชน์กับไทยอย่างมากในการส่งออกสินค้าอาหารและผักผลไม้ซึ่งจะส่งผลดีไปถึงเกษตรกรรวมทั้งระบบเศรษฐกิจฐานรากด้วยกิติพันธ์นุชชาวนาถ่ายภาพอโนชาอุสุวร์ทีมข่าวเศรษฐกิจ รายงาน